หนูถามว่าพี่อ้ายไปไสห้วยมันเป็นจังไดเกาะเออเขาก็ไปรับไปนอนซะตัวมันยามหลับยามนอนนั่นนี่เขาอย่างงั้นกลางคืนด่าแบบน่ารักด่ายังไงไม่น่ากลัวขอโทษนะครับที่อ่านที่ไม่เห็นข้อความนะครับน้องอ้ายพักผ่อนครับอยู่อุดรธานีตอนนี้พ่ออยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับมารับรางวัล นะครับผมส่วงบอกแบบนี้อืมไม่หมายถึงเราว่าส่วงไหมไม่มันเป็นอารมณ์ฟิลที่น้องถามไปมาละหนูถามว่าอย่างงี้เหมือนฟังทำไมแม่อ่านไม่เข้าใจหรออะไรอย่างงี้แบบเขากับนอนนั่นล่ะยาดาเดียวกับโทรหาอ้ายตอนตีเอาเดี๋ยวขอซื้อฟังพี่น้องจังได้จะโทรมาหาจะโทรมาหาผมน้องผมขานอนหลับอยู่ผมยังเป็นคนตื่นหลับตื่นเลยบัดนี้นกสิบอกพี่ๆแม่ๆทุกคนนะครับผู้ใดมีเบอร์นกหันบ่แม่นเรื่องงานอย่าโทรมาหานกเด็ดขาดนะครับนกบอกเลยนะครับหันถามข่าวตามข่าวกันพ่อนากันเฮาจังถามเพราะว่านกบ่สะดวกอีหลีนะครับบางทีโทรมานกขอบ่ได้รับเพราะว่าโทรศัพท์ส่วนหลายที่คุยแต่งานที่โพสต์บอกสิไม่จะคุยงานหรอกอ่ะช่วงรับสมัครคนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือบอนุโพสต์ไปแล้วว่าบ่ได้รับสมัครบัดนี้เพิ่นโทรมาเด้เพิ่นโทรมาเพิ่นว่าจังซี่ล่ะฮัลโหลแม่นนกพงศกรบ่ว่าซั่นแต่ว่าแฮงฟังออกอยู่เป็นเสียงนิดหน่อยว่าสิฝากลูกสาวให้ไปเป็นหรอพูดเองอ่ะแม่ว่าจะฝากลูกสาวให้ไปเป็นนางเอกคู่กับอายแน่ว่าซั่นเออบอกกับเขาเด้อแต่ว่าเสียงบอกกับเขาได้เลยเราก็เป็นเสียงเด็กหน่อยผู้เก่าหน่ะเราแต่ว่าพยายามแอปให้มันเป็นเหมือนเสียงผู้ใหญ่เสียงเด็กโอ้เก่งมากเลยอ่ะการแสดงนี่คือยืนหนึ่งแล้วโทรมาเบอร์เธอเลยหรอโทรมาเบอร์นกเพราะว่านกเคยทิ้งเบอร์ไว้ให้ไงว่าคุยเรื่องงานมันถ้าบอลนูไม่รับก็ติดต่อมาที่เบอร์นกได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ไงพี่นูเขาถึงแบบเนาะปวดหัวเวลารับสายใช่เพราะว่ามันหนึ่งวันพันเหตุการณ์ไงเจอแปลกๆเยอะจัดครับแล้วทีนี้นกเลยถามว่าอ้าวฮัลโหลจ้าอย่าเป็นนักร้องก็เลยมาร้องเพลงให้ฟังแน่เลยบางสิล่ะขนาดยังนอนด้วยนี่ขนาดยังนอนยังบอกน้องมาร้องเพลงให้ขอฟังแน่นี่หลายร้องเพลงแน่ร้องเพราะท่านเป็นมาสั่นเอาร้องเพราะเป็นก็ถือว่าสมัครนักร้องมาสั่นอยากเป็นรับบ้องมาสั่นโอ้ยพอมาได้รับด้วยลูกอันบดีเอาบอกกับแม่มาสั่นจะเป็นผู้เก่าได้เปล่าเปลี่ยนคือว่ารับไปโอ้จะบาดตายเป็นยังคือว่าเราโอ้บนเราขับเดี๋ยวจะมาออดิชันเด้อเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงออกวงอยู่มันสิปีวงแล้วเป็นยังจังบารา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 ก็ตัดไปกระทุ่มมาอีกกดตัดไปกระทุ่มมาอีกน้องเลยว่าอ้าวตายแล้วตายแล้วเสร็จแล้ว